คะคือบ้านอมมิตรนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้พบเจอผู้คนเรียกว่าผู้ประสบภัยนะคะมันเป็นภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 30-40 ปีนะคะไม่ใช่เฉพาะจากน้ำป่าหรือว่าฝนที่ตกแรงนะคะแต่ยังส่งผลถึงปัญหาดินสไลด์นะคะดินถล่มนะคะต้องบอกว่าการที่จะเยียวยาในสภาพที่อยู่อาศัยเนี่ยทำได้ยากมาก200กว่าบ้านเนี่ยบ้านพังหมดน้ำขึ้นไปจนถึงชั้น2นะคะผู้คนก็ได้แต่ภาวนาให้ณที่เกิดเหตุเนี่ยเหตุการณ์เกิดเร็วมากขอให้เอาชีวิตรอดที่ได้ก่อนไม่คิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันครอบคลุมไปถึง360องศานะคะจริงๆแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความถนัดที่คนละด้านนะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นประเทศของเราประเทศไทยThank you.